ันแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าสวยๆจาก Gucci นะคะวันนี้จะหยิบมารีวิว1รุ่นจาก Gucci ที่บอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็ในช็อปนะคะไม่มีแล้วด้วยนะดีไซน์นี้ใบที่นันพูดถึงวันนี้นะคะเป็นรุ่นนี้เลย Gucci มามองนะคะนี่น้องจะเป็นไซมินินะคะหรือว่าเวลาแม่ค้าเรียกกันเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็น CM เนาะก็คือน้องจะเป็นไซส์22เซนนะคะเดี๋ยวไซส์เต็มๆเนี่ยเดี๋ยวตันแปะไว้ให้ที่มุมคลิปนะจะได้ลองไปเทียบไซส์กันดูนะคะว่าขนาดประมาณนี้นะคะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะน้องมามองนะคะเขามีดีไซน์แบบเยอะมากๆเลยแต่เขาจะใช้ชื่อเหมือนกันค่ะก็คือแบบใช้เป็น Gucci มามองนะคะแล้วก็อาจจะตามด้วยแบบ Shoulder Bag หรืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะบางทีเราก็อาจจะนึกภาพน้องไม่ออกนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับการตั้งชื่อของวิวิตองที่เขาจะแบบตั้งชื่อเฉพาะของแต่ละใบไปเลยนะคะสำหรับน้องใบเนี้ยเวลาเรียกสั้นๆเนาะหรือถ้าเอาง่ายสุดใครสนใจน้องใบนี้นะคะก็คือแคปรูปมาสอบถามแอดมินจะง่ายกว่าเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางช่วงของที่ร้านนะคะมันจะมีมามองที่แบบว่ามาหลายแบบเนาะการแคปรูปมาถามก็จะดีที่สุดนะคะแต่บอกเลยว่าน้องดีไซน์นี้นะคะถ้าหากว่าไปดูในเว็บไซต์ของ Gucci เนี่ยมันจะไม่มีน้องหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะซึ่งราคาช็อปตอนนี้ก็เกือบจะ 90,000 แล้วด้วยนะคะก็เรียกว่าราคาช็อปค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่แน่นอนค่ะว่าลูกค้าไวแบนเนมนะคะถ้าอยากได้น้องใบนี้นะคะประหยัดจากราคาช็อปไปหลายหมื่นแน่นอนค่ะแล้วก็น้องใบนี้นะตอนมองว่ามันสวยแบบวิ้งมากเลยนะโดยเฉพาะตรงอะไหล่ด้านหน้านะคะเขามาพร้อมกับอะไหล่สีทองค่ะวิ้งไหมล่ะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะตัวลายเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวผ้าเนาะแต่ว่าตอนมองว่าลายสีเนี้ยมันทำให้ดูผิวแบบสว่างด้วยนะแต่ว่าในกล้องตอนนี้นะคะมันอาจจะแบบมืดๆนิดนึงมันเป็นมุมที่แบบมืดนะคะเดี๋ยวตันจะมีสะพายให้ดูค่ะว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงซึ่งตันมองว่าดีไซน์เนี้ยมันดูสวยแล้วก็ดูมีความกุชชี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าลายเขาแบบจัดเต็มมากนะคะแล้วน้องใบนี้นะคะใครที่ชอบแบบสีดำเนาะตรงด้านข้างเนี่ยนะคะหรือว่าตรงขอบตรงเนี้ยนะคะตรงท็อปต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวหนังสีดำนะคะคือเรียกว่ามันผสมผสานโทนสีได้สวยมากๆเลยด้านหลังเราจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ส้มสวยมากๆเลยอ่ะแล้วคือสีดำมันเป็นอะไรที่เข้าง่ายกับทุกลุคเนาะอะไหล่คือทองแบบอร่ามมากนะคะแล้วก็น้องรุ่นนี้เนี่ยตรงสายนะคะเขาจะเป็นสายที่เราสามารถอันนี้เป็นแบบสายคู่เนาะอันนี้ก็สะพายแบบสั้นๆก็ได้นะคะเป็นสะพายไหล่นะคะหรือถ้าหากใครจะสะพายคอสบอดี้นะคะแล้วก็ปรับสายแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นสายที่ไม่สามารถถอดออกได้นะแต่ว่าเราก็สามารถปรับสายได้ง่ายๆแบบนี้ดึงขึ้นดึงลงอย่างเงี้ยนะคะใช้งานง่ายมากแล้วที่สำคัญที่ตันชอบสายรุ่นนี้นะคะก็คือมันมีตัวอะไหล่สีทองเนาะแต่ว่าเขามีที่รองบ่านะคะเป็นหนังสีดำค่ะก็คือหนังสีดำมันเป็นแบบเดียวกับตรงด้านข้างเลยนะคะซึ่งเวลาเรามีตัวที่รองบ่าเป็นหนังแบบนี้นะคะมันทำให้เวลาเราสะพายเนี่ยมันไม่เจ็บไหล่นะคะแล้วก็สะพายได้นานนั่นเองแล้วก็เวลาเปิดใช้งานนะคะอันนี้ให้ดูตรงค่ะตรงด้านมุมนี้นะคะเราจะมีที่กดนี่กดใหม่แล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาค่ะแบบนี้ด้านในนะคะเปิดมาตรงนี้มันก็จะเป็นหนังสีดำค่ะแล้วก็ด้านในกระเป๋าตรงนี้นะคะซับมันจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะสีออกเบดเนื้อเนาะมีอาจจะมีแบบรอยเปื้อนบางๆนะแต่มันคือบางมากๆจริงค่ะแล้วเขาก็จะมีช่องมาให้เป็นช่องเล็กก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะจริงมันก็ใส่การ์ดได้นะคะก็ถ้าหากใครจะพกกระเป๋าซางนะคะน้องก็สามารถใส่ได้นะแล้วก็โทรศัพท์ Pro Max นะคะก็สามารถใส่ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ยังพอเหลือที่เผื่อใครจะแบบใส่กระดาษทิชชู่หรือว่าจะเป็นลิปสติกเล็กๆน้อยๆนะคะก็ยังมีเหลือที่ตรงนี้เนาะใส่ได้นะคะน้องใบนี้คือมามองอะตันชอบตรงที่ว่ามามองเนี่ยเขาจะน้ำหนักเบานะคะใครหลายๆท่านอาจจะเห็นว่า Gucci เนี่ยรุ่นที่เราจะเห็นกันบ่อยนะคะก็จะมีน้องมามองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เป็นไดออนิซัสเนาะแต่ว่าตันมองว่าไดออนิซัสเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักไปหน่อยนะคะถ้าหากใครที่รู้สึกว่าอยากได้กระเป๋าที่มันเบาๆหน่อยนะคะตันเชียร์มามองเลยนะคะก็เป็นว่าใครอยากได้น้องรุ่นนี้นะคะก็สามารถแคปรูปส่งมาสอบถามแอดมินได้เลยนะที่ LINE @wybyname ค่ะหรือว่าอยากได้เป็นรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆเนี่ยแล้วก็มีให้ช้อปปิ้งกันอีกเพียบเลยนะคะอยู่ที่ LINE VP Group นะคะก็สามารถมาจอยกลุ่มกันได้ที่ท็อปคอมเมนต์ค่ะจะปักหมุดไว้ให้นะแล้วกดที่ลิงก์ไปนะคะก็อย่าลืมตอบคำถามด้วยนะคะว่าอยู่ถูก
และถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ใช้งานจนหมดแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถมาขายที่ร้านแบรนด์เนมได้เลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.